มาดูเรื่องของยากลุ่มการลดอาการแพ้หรือว่าลอลาทดีนนะคะกรณีที่ทางออยอรหรือว่าสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาเนี่ยเขามีการปรับลดสถานะจากเดิมยานี้อยู่ในประเภทยาอันตรายที่ต้องจ่ายโดยแพทย์หรือว่าเภสัชกรเท่านั้นแต่ว่าเขาปรับเปลี่ยนมาเป็นยาบรรจุเสร็จที่ไม่ใช่ยาอันตรายหรือว่ายาควบคุมพิเศษก็ทําให้หลายคนอาจจะก,กังวลว่าเอ๊ะอย่างนี้ประชาชนจะไปเลือกซื้อได้ง่ายๆหรือเปล่ากินไปแล้วจะอันตรายต่อสุขภาพของประชาชนหรือเปล่าเพราะบางครั้งประชาชนเนี่ย ไม่มีความรู้มากพอที่จะรู้ว่าตัวเองเนี่ยควรจะกินยานี้เท่าไหร่ระยะเวลาแค่ไหนและถ้ากินมากๆไปจะกลายเป็นเรื่องของอาการดื้อยาในอนาคตหรือเปล่าคือบางคนพอบอกว่ามีอาการแพ้ค่ะ แพ้แล้วก็บอกไปซื้อ,อยาแก้แพ้เป็นหวัดน้ำมูกหรือว่าเป็นอาการผื่นแพ้ไปซื้อ,อยาแก้แพ้จริง,รงๆแล้วเนี่ยพอเขาทางออยบอกว่าพอยาตัวนี้เนี่ยมีการปรับสถานะจะต้องระบุไปที่ฉลากเลยว่าอันนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องของการแก้แพ้ไม่ได้เข้าไปช่วยลดน้ำมูกหรือแก้วัดจะมีการบ่งชี้ให้ชัดเจนวันนี้ก็เลยมีการถแถลงข้อเท็จจริงรายละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะคะใช่ค่ะซึ่งการชี้แจงวันนี้นะคะจากออยเนี่ยมีโดยนายแพทย์สุรโชคต่างวิวันรรองเลขาธิการออยที่ท่านชี้แจงว่าปัจจุบันเนี่ยน ไทยที่ป่วยเป็นโรคภูมิแพ้มีจํานวนมากอาการของโรคภูมิแพ้ส่วนใหญ่ๆแล้วก็จะเป็นโรคที่มีน้ํามูกจามคันจมูกคันตาแล้วก็จะกระทบต่อชีวิตประจําวันค่ะก็หลายคนก็ต้องใช้ยาเพื่อบรรเทาอาการต่างๆเหล่านี้ และจากปัจจุบันเนี่ยนะคะยาที่รักษาอาการภูมิแพ้ในประเทศไทยเนี่ยคือมีหลายอย่างจริงๆต้องยอมรับว่าเวลาเราไปร้านขายยาหรือว่าไปตามร้านสะดวกซื้อก็มีจําหน่ายมีทั้งยาสาบันประจําบ้านยาอันตรายซึ่งยาทั้งสองกลุ่มนี้ไม่จําเป็นต้องใช้ใบสั่งยาจากแพทย์ออยก็เลยเห็นว่าเอะถ้าเกิดมีการปรับเปลี่ยนก็น่าจะเป็นประโยชน์แล้วก็เป็นข้อดีสําหรับประชาชนนะคะหากมีการปรับลดยาประเภทนี้เพราะว่าจะทําให้ประชาชนเข้า ถึงยาได้ด้วยความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ในต่างประเทศเนี่ยคะ่ะยาลอราธาดีเนี่ยเขาจัดอยู่ในกลุ่มยาสามัญประจําบ้านคือหาซื้อได้จากร้านค้าทั่วไปแต่ว่าในส่วนของประเทศไทยเนี่ยก่อนหน้านี้เราเป็นยาพิเศษที่จะต้องได้รับการรับรองจากคุณหมอรวมถึงเภสัชกรต่างๆเนี่ยนะคะการกําหนดครั้งนี้เขายังกําหนดอยู่นะคะว่ายาดังกล่าวเนี่ยจะต้องเป็นยาที่ขายในร้านขายยาที่มีเภสัชกรเท่านั้นแล้วก็ปรับขนาดบรรจุแผงให้ แผงหนึ่งเนี่ยบรรจุได้ไม่เกิน10เม็ดและกล่องหนึ่งจะต้องมีไม่เกิน2แผงส่วนขนาดบรรจุอื่นๆก็ยังคงเป็นยาอันตรายเช่นเดิมข้อกําหนดดังกล่าวเนี่ยเขาจะมีการกําหนดอย่างชัดเจนอย่างบนตัวยาต่างๆเนี่ยนะคะว่าไม่ใช่อาการแก้วัดต้องระบุข,ข้อความที่ชี้ชัดโดยเฉพาะโรคภูมิแพ้ไม่ลดน้ำมูก ไว้บนฉลากนะคะคือเป็นยาที่แก้เฉพาะภูมิแพ้เท่านั้นไม่ใช่บางคนบอกว่าเป็นหวดัดมีน้ำมูกมไปซื้อ,อยารอราทดีนมาทานเนี่ยไม่ได้นะคะ,ะเขาก็จะระบุไว้อย่างชัดเจนเพื่อป้องกันไม่ให้ประชาชนใช้ยาผิดโรคและใช้ยาไม่สมเหตุสมผลสำหรับยารอราทาดีนเนี่ยนะคะเป็นยารักษาโรคภูมิแพ้กลุ่มใหม่ที่ลดอาการง่วงนอนแตกต่างจากยาเดิมที่เวลากินเข้าไปเราจะมีอาการง่วงมากปากแห้งคอแห้ง แน้งนะคะแล้วก็มีการโฆษณาข้อมูลยาต้องมีการสื่อสารจากนี้ไปเดี๋ยวเขาจะมีการสื่อสารให้ประชาชนเนี่ยรู้ถึงความถูกต้องและการใช้ยาอย่างเหมาะสมและที่สําคัญยานั้นต้องผ่านการตรวจสอบและได้รับการอนุญาตจากออยก่อนเสมอเพื่อให้ประชาชนนั้นมีโอกาสเข้าถึงแล้วก็เลือกยารักษาโรคภูมิแพ้ได้อย่างปลอดภัยด้วยค่ะอันนี้ลหลายๆคนก็เป็นเนาะ,ะเวลาที่มีอาการน้ำมูก เวลาจะมีอาการเป็นหวัดก็จะไปซื้อ,อยากแก้แพ้มามแต่เมื่อก่อนเนี่ยมันก็จะแบบอาจจะไม่มีระบุชัดเจนว่าอันนี้แพ้อะไระจะแพ้แมลงแพ้เกสรดอกไม้หรือว่าจะเป็นแพ้จากอาการหวัดนะคะอ,อันนี้ก็เดี๋ยวน่าจะมีความชัดเจนมากขึ้นนะคะ,คะ